แกงเขียดหน่อยใช้ผักกิสมหนังขมจ้าคุณนะโอ้ยขมๆเลยจ้ะผักกิสมหนังขมเขียดหน่อยจ้ะมาแซ่บๆนำกันเด้อจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วจ้ะกับช่องกุ้งพากินแบบบ้านมาจากมื้อนี้กุ้งพากินนี่จ้ะแกงเขียดน้อยใส่ผักกิสมดังขมเนาะจ้ะเคยกินบ่เนาะจ้ะนี่ขมอำลำคักอดีได้จ้ะนี่ผักกิสมดังขมเนาะจ้ะกำลังออกจ้ะกำลังหลายเลยผักกิสมเนาะแล้วก็มีแจ่วบองเนาะจ้ะอันนี้กุ้งเฮ็ดเองเนาะจ้ะแจ่วบองเดี๋ยวไผสนใจเนาะจ้ะเดี๋ยวกุ้งสิเฮ็ดให้ซิมเนาะจ้ะไผที่บ่มีเวลาเนาะจ้ะประมาณเดือนหน้าเนาะจ้ะอันนี้เป็นซีนแห้งเนาะจ้ะซีนแห้งซีนงัวจ้ะมาเด้อจ้ะบัดนี้เซฟๆน้องกุ้งเนาะจ้ะบรรยากาศอยู่หน้าคือเก่าเนาะจ้ะแต่ว่ามื้อนี้ลมบ่มีจ้ะสงัดเคยกินบ่เนาะจ้ะนี่ผักกิสมดังขมเนาะจ้ะใส่ผักซีพร้อมเขียดหน่อยโอ้ยคืออยากแบบนี้เนาะจ้ะแล้วกินง่ายๆบ้านๆเนาะแซ่บแจ่วบองกุ้งเห็ดเองจ้ะหอมพร้อมสมุนไพรนะจ๊ะนี่จ้ะผักกิสมเนาะผักกิสมดังขมขมอำลำสมสื่อจ้ะไผหมักขมนี่ต้องจัดเลยจ้ะเมนูนี่ผักกิสมเนาะหากินได้แต่ย่ามนี้ได้จ้ะผักกิสมกำลังเริ่มออกจ้ะลองเกี่ยวเซ็ตเกี่ยวเขาแล้วให้ผักซีลาน้ำผักเน้นๆเนาะจ้ะมันนี่เค็มหน่อยแซ่บคักเมนูบ้านๆความแซ่บระดับภัตตาคารอีกดีผักกิสมเนี่ยขมๆนะจ๊ะออกขมนิดหนึ่งนะจ๊ะขมแบบแซ่บพอดีเก็บหน่อยหอมสมุนไพรทั้งนั้นจ้ะจะบอกเนี่ยอันนี้เป็นแบบสุกจ้ะแค่น้อยThank you.
กุ้งกับบริจงต้นให้เบิ่งแล้วจ้ะตอนที่ยังบ่แกงพระกิสมดังขมเนี่ยขมสมซื่อเพิ่นน่ะจ้ะเอาไปลวกจำเจียวก็แซ่บจ้ะเนื้อกับเจียวบงเข้ากันแห้งเค็ดหน่อยใส่ตะไคร้พร้อมคำนี้ขอเขียดหน่อยเน้นๆนะจ๊ะแซ่บจำจะบอกกินได้กินได้หึงแห้งจ้ะปลุกอีกหน่อยบอบบัดกับใส่ตู้เย็นไว้ขมข้อดีนะจ๊ะขมแซ่บใครสนใจเจียวบงนะจ๊ะอยากซิมอยากกินนะจ๊ะกินแบบสะดวกสบายนะจ๊ะกินบ่เบิดกระเซตัวเย็นเนาะบ่ต้องตำใหม่เรื่อยๆนะจ๊ะประมาณเดือนหน้านะจ๊ะเดี๋ยวกุ้งเจ็ดให้มาซิมกันนะจ๊ะสำหรับคนบ่มีเวลาเห็ดเนาะจ๊ะเมนูบ้านๆขมนัวแห้งแกงเขียดน้อยสะพักคิสมดังขมเนาะจ้ะสิเป็นแบบนี้เนาะจ้ะกุ้งกับบ่ได้เอาไว้เนาะจ้ะขมขมเนาะจ้ะขมขมกำลังแซ่บเลยจ้ะพอดีสำหรับคนหมักขมเนาะแล้วก็ได้เจียวบองพร้อมจ้ะเจียวบองกุ้งเห็ดเองเนาะจ้ะแซ่บๆเลยจ้ะหอมอันเครื่องเนาะหอมสมุนไพรอันนี้ก็เป็นซีนแห้งเนาะจ้ะสำหรับใครมากคลิปนี้นะจ๊ะกุ้งก็ต้องฝากนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้กุ้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้ามื้อหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ